ครับก็คือเมื่อวานทราบข่าวมานะครับว่าทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญของคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับถูกเพิกถอนนะครับโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบุคคลที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะถูกใช้ชื่อไปอ้างอิงนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับโดยการที่ยื่นจดสมาคมเนี่ยเขามายื่นจดที่กรมการปกครองนะครับก็คือในท้องที่ของสน.นางเลิ้งนะครับก็เลยมาที่นี่นะครับส่วนการอ้างชื่อเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารนะครับน่าจะมีการปลอมเอกสารขึ้นนะครับก็คือเอกสารของคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยปลอมขึ้นนะครับอาจจะมีการลงลายมือชื่อปลอมนะครับมีการใช้เอกสารปลอมแล้วก็ปลอมเอกสารทั้งฉบับแล้วก็การที่นำเอกสารปลอมๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับซึ่งแจ้งความเท็จเนี่ยคุก6เดือนปรับ 10,000 นะครับส่วนปลอมเอกสารน่ะคุก3ปีปรับ 60,000 โทษนะครับแจ้งความเท็จคุก6เดือนปรับ 10,000 ครับในส่วนเนี้ยก็เลยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นพลเมืองดีนะครับก็เลยอาศัยสิทธิ์เนี่ยนะครับมายื่นกับทางผู้กำกับนะครับให้ช่วยตรวจสอบว่ามีคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเลขาอยู่แล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยไม่เคยเห็นคนอื่นเลยเห็นแต่คุณศรีสุวรรณคนเดียวที่เป็นเลขามูลนิธิอะไรประธานสมาคมอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เลยมาขอให้ทางผู้กำกับเนี่ยช่วยสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยน่าจะเกิดที่กรมการปกครองนะครับก็เลยมาที่สน.นางเลิ้งนะครับส่วนคุณศรีสุวรรณเนี่ยผมก็อยากฝากนะครับว่าคือคุณไปสอบไปยื่นร้องเรียนเขาไปทั่วนะครับเวลาทีของคุณเองเนี่ยคุณเคยสอบตัวเองบ้างไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดจริงเนี่ยก็ขอให้ออกมายอมรับผิดหน่อยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลอะไรในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งประชาชนเขาก็อยากรู้ว่าเห็นคุณร้องไปทั่วพอถึงเวลาคุณถูกเพิกถอนสมาคมของคุณเองเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีการสอบสวนเลยว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับมีการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรทำไมเขาถึงมีบุคคลออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณไปตั้งสมาคมเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเอกสารต่างๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงนะครับตรงที่ก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าคนเขาจับตาดูอยู่แล้วคุณไปร้องคนอื่นไปทั่วปรากฏว่าตัวคุณเป็นซะเองนะครับตรงนี้ก็เลยอยากฝากให้เขาออกมาชี้แจงด้วยครับผมเนี่ยกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันนะครับเจอกันผมสามารถที่จะทักทายได้แต่ว่าในเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการครับก็คงให้ตำรวจเขาสอบสวนนะครับเรื่องนี้มันมีความผิดอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาพบการกระทำความผิดจริงก็ต้องรับโทษครับแล้วผลของการที่เขาได้เคยไปร้องที่บุคคลต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆในนามของมูลนิธิเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมคะจะเป็นมูลค่าหรืออะไรคือการร้องในนามมูลนิธิเนี่ยมันมูลนิธิมันไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะร้องโดยเป็นประชาชนธรรมดาได้อย่างผมก็สามารถที่จะร้องได้อันนั้นก็คงไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าการร้องเรียนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการพบการกระทำความผิดจริงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วครับ